เราไปดูบรรยากาศการขายหน้ากากอนามัยที่จังหวัดสตูลกันบ้างนะคะที่ร้านธงฟ้าประชารัฐค่ะคุณผู้ชมมีประชาชนจำนวนมากเลยค่ะไปเข้าคิวรอซื้อหน้ากากอนามัยเป็นวันที่2นะคะพบว่าขายหมดเกลี้ยงในชั่วพริบตาเลยด้วยที่ร้านตาโลสายมินิมาร์ทหมู่ที่4ตำบลปากน้ำอำเภอละงูจังหวัดสตูลมีการจำหน่ายหน้ากากอนามัยของกรมการค้าภายในก็ส่งผลให้ประชาชนที่ให้ความสนใจเนี่ยแหละค่ะมาต่อคิวรอซื้อเป็นจำนวนมากเลยทีเดียวโดยทางร้านได้กำหนดให้แต่ละคนสามารถซื้อหน้ากากอนามัยได้ไม่เกินคนละ1ชุดโดยแต่ละชุดก็จะมีหน้ากากอนามัย4ชิ้นมีจำหน่ายเพียง350ชุดทำให้คนที่มาต่อคิวท้ายๆต้องผิดหวังนะคะเพราะว่าหน้ากากอนามัยขายหมดค่ะเช่นเดียวกับที่ร้านละงูเภสัชหมู่ที่3ตำบลแพงอำเภอละงูจังหวัดสตูลชาวบ้านก็ออกมาต่อคิวรอซื้อหน้ากากอนามัยเช่นกันบางคนมาตั้งแต่8โมงเช้าเลยด้วยทำให้หน้ากากอนามัยหมดอย่างรวดเร็วนะคะนายสุภาพจีนเมืองพาณิชย์จังหวัดสตูลระบุว่าคนที่ไม่ได้เดินทางไปในพื้นที่เสี่ยงไม่มีความจำเป็นต้องใส่หน้ากากอนามัยเพราะทุกวันนี้การผลิตหน้ากากอนามัยเนี่ยมีเพียงวันละ 1.2 ล้านชิ้นซึ่งยังไม่เพียงพอต่อความต้องการของประชาชนทั้งหมดพร้อมยืนยันว่าจังหวัดสตูลจะจำหน่ายหน้ากากอนามัยของกรมการค้าภายในเพิ่มเติมอย่างแน่นอนแต่ยังระบุวันที่แน่ชัดไม่ได้ค่ะไปฟังเสียงพาณิชย์จังหวัดสตูลค่ะตอนนี้ก็กรมการค้าภายในยังไม่ได้แจ้งมาว่าจะให้สตูลได้รับเท่าไหร่นะครับตอนนี้ก็ต้องรอทางฝ่ายการแจ้งตอนนี้ก็ขอให้พี่น้องที่ว่าไม่ได้ไปในที่สถานที่ความเสี่ยงนะไม่ต้องใช้หรอกครับถ้าคนไหนไปโรงพยาบาลหรือไปสถานที่ท่องเที่ยวก็จำเป็นต้องใช้สักนิดหนึ่งนะครับนะแล้วก็ตอนนี้ของผลิตไม่พอไม่พอจริงๆเลยครับก็พี่น้องประชาชนนะครับก็ถ้าไม่จำเป็นนะครับอยู่บ้านไม่ต้องใส่นะครับไปในสถานที่ที่ว่าคนไม่มากก็ไม่ต้องใส่นะครับที่ใส่ในกรณีไปโรงพยาบาลไปสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆหรือไปตลาดไปสถานที่ชุมชนใหญ่ๆอย่างนี้ต้องใส่ชนิดนะครับจากสตูลเราไปดูที่นครศรีธรรมราชกันบ้างนะคะประชาชนก็เกิดความแตกตื่นกันอย่างหนักเลยค่ะหลังจากที่จังหวัดเนี่ยประกาศว่าพบผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโควิด-19 เป็นรายที่2ซึ่งผู้ป่วยรายดังกล่าวเป็นเซียนมวยซึ่งเป็นที่รู้จักกันอย่างกว้างขวางในพื้นที่และก็ยังเคยไปสนามมวยลุมพินีเมื่อวันที่6มีนาคมที่ผ่านมาอีกด้วยนะคะก็ส่งผลให้ประชาชนพากันไปหาซื้อหน้ากากอนามัยกันแต่ร้านธงฟ้าประชารัฐก็มีจำหน่ายไม่เพียงพอค่ะเพราะได้รับการจัดสรรเพียงครั้งละ 1,000 ชิ้นหรือ250ชุดเท่านั้นจากสถานการณ์หน้ากากอนามัยไม่เพียงพอนายสถิตสังขาวประธานชุมชนสันติสุขได้นำคณะและประชาชนเกือบ20คนค่ะไปร่วมกันผลิตหน้ากากอนามัยแบบผ้าสำหรับใช้เองก่อนจะแจกจ่ายให้กับคนในพื้นที่เสี่ยงเพื่อป้องกันไวรัสโควิด-19 นะคะโดยกำหนดดำเนินการให้แล้วเสร็จประมาณ 2,500 ชิ้นค่ะค่ะตอนนี้ก็ปฏิเสธไม่ได้นะคะว่าเรื่องของหน้ากากอนามัยหายากเหมือนกันหลายคนบอกมีสตุ้งสตางค์ยังหาซื้อไม่ได้เลยถ้าเกิดว่าไม่มีจริงๆเนี่ยหน้ากากผ้ายังพอใช้ได้อยู่นะคะเย็บเองก็ได้แล้วก็ใส่แผ่นกรองเข้าไปนี่ก็สามารถช่วยป้องกันได้เช่นเดียวกันค่ะกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากดิว18กันนะคะ